สวัสดีค่ะ My name is Sophia Madden. Today I will be reading the news for Kids Day. I learn at Brighton College International School, Bangkok. During the past New Year, there's a good story of a 5-year-old in Prachinburi Province. She took all of her own savings, which was almost 40,000 baht in coins, to buy a motorcycle as a New Year's gift for her grandma. Rungnapha Karaket.Only 5 years old, studying in kindergarten 2 at Nadi District, Prachinburi Province, brought a bag of money containing 1 baht coins, 5 baht coins, and 10 baht coins to buy a new motorcycle for her 58-year-old grandmother. ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามีเรื่องราวดีๆของเด็กผู้หญิงอายุ5ขวบที่จังหวัดปราจีนบุรีนำเงินเก็บของตนเองที่ออมมาทั้งหมดเป็นเหรียญเกือบ 40,000 บาทมาซื้อรถจักรยานยนต์ให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณยายค่ะเด็กหญิงรุ่งนภาการเกตอายุเพียง5ขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาล2ที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนำถุงเงินที่มีทั้งเหรียญ1บาท5บาทและ10บาทบรรจุอยู่มาซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่ให้คุณยายอายุ58ปีเรื่องราวนี้ถูกถ่ายทอดผ่านเพจร้านบูฮาฮอนด้าสาขาบ้านโขกที่ได้ระบุภาพและข้อความชื่นชมเด็กหญิงและปลื้มใจแทนพ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมขอให้หนูน้อยเป็นเด็กดีของทุกคนและมีความสุขทุกวันผู้จัดการร้านบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3มกราคมเด็กหญิงนำเหรียญทุบจากกระปุกออมสินแยกใส่ถุงมาอย่างดีซื้อจักรยานยนต์นับได้เกือบ 40,000 บาทส่วนพ่อแม่ของเด็กหญิงก็เพิ่มเงินส่วนที่ขาดลดซื้อรถจักรยานยนต์มูลค่ากว่า 40,000 บาทให้คุณยายโดยผู้สื่อข่าวได้พบกับคุณยายคือนางอํานวยแนวคำพาอายุ58ปีและเด็กหญิงรุ่งนภาพร้อมกับรถจักรยานยนต์ป้ายแดงที่ซื้อมาใหม่ซึ่งตอนนี้เด็กหญิงกำลังเก็บเงินออมใหม่อีกรอบ